PK ฟาดด้วยหลักฐานหลังมีคนปล่อยข่าวติดโควิดทำโดนเทไป3งานจู่ๆก็โดนงานเข้าแบบงงๆสำหรับพิธีกรหนุ่มมากความสามารถ PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรเมื่อมีคนปล่อยข่าวออกมาว่าเจ้าตัวนั้นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และข่าวนี้มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจนทำให้เจ้าตัวทนไม่ไหวได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าหลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อพร้อมฝากข้อความไปถึงคนปล่อยข่าวว่าผลตรวจโควิด-19 ออกแล้วผมไม่มีอะไรสบายดีนะครับเมื่อวานตอนเช้ามีคนปล่อยข่าวว่าผมติดโควิดไม่ถึงชั่วโมงลูกค้า3รายโทรมาแคนเซิลหายไปหลายอยู่ในวันเดียวทั้งที่รู้ว่าผมไม่กล้าสถานที่โควิดแถมออกกำลังกายทุกวันแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานทุกคนที่คุยแซบโทรมาด้วยความเป็นห่วงทำให้รู้เลยว่าครอบครัวนี้รักกันจริงทำงานอย่างมีคุณภาพให้ลูกค้าทุกคนได้หมดด้วยความสบายใจแล้วนะครับส่วนใครปล่อยข่าววันจันทร์มีโดนฟาดนะครับผม